ผู้ชมครับเราจะเริ่มกันที่มือทำรวยกันก่อนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูชาวจังหวัดพิจิตรคนหนึ่งครับเขาประดิษฐ์เรือยาวโบราณจำลองครับเรือยาวนี่ถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรครับส่วนเรือยาวโบราณจำลองก็ทำเป็นสินค้าของที่ระลึกสร้างเป็นรายได้เสริมที่แน่ราคาไม่ธรรมดาครับราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักปื่นเป็นรายได้ดีเลยทีเดียวครับไปติดตามกับมือทำรวยครับคุณผู้ชมครับทุกขั้นตอนของการต่อเรือยาวโบราณจำลองเป็นของที่ระลึกต้องใช้ทักษะและความประณีตนะครับผ่านกระบวนการคิดและการวางแผนอย่างใกล้ชิดรัดกุมงานทุกชิ้นงานทุกส่วนถูกถ่ายทอดออกไปด้วยความตั้งใจเพื่อให้ชิ้นงานนั้นเกิดความสวยงามครับโดยตัวเรือทำจากไม้ที่สร้างสเกลเหมือนจริงย่อขนาดจากเรือแข่งทำด้วยไม้สักยาว1เมตรถึง1เมตรครึ่งซึ่งจะทำตามรูปทรงตามขนาดของเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันนะครับพร้อมหุ่นจำลองฝีพายจนเต็มลำเรือมีทั้งแบบเทรลเลอร์บรรทุกเรือมีทั้งขนาดตั้งแต่12 30 40และ55ฝีพายขายกับผู้สนใจนำมาเป็นของที่ระลึกประดับบ้านราคาเริ่มต้นลำละ 6,000 ถึง 15,000 บาทแล้วแต่ขนาดของเรือครับเราเอาแบบจำลองมาจากไหนเรือจริงๆหรือยังไงครับดูจากเรือจริงเลยครับดูจากเรือจริงแล้วก็ค่อยๆมาคิดนั่นต่อยอดเอายอดขายช่วงนี้เป็นไงก็ปีนึงก็ประมาณ 60-70 ลำครับปีนึงรวมเลยส่วนใหญ่เป็นเรือประเภทไหนที่เราทำประเภทไหนเยอะไว้มากครับเรือ55จะเยอะมากที่สุดที่เขาสั่งส่วนมากนะส่วนมากจะใส่สั่ง55เลยในส่วนชื่อเรือเนี่ยเราส่วนใหญ่เอาเรือใช่ไหมเรือพิจิตรบางทีเขาก็สั่งตามชื่อตัวเองบางทีก็สั่งตามชื่อเรือแบบของจริงเลียนแบบของจริงเป็นพวกแฟนคลับพวกอะไรเงี้ยสั่งตามแฟนคลับคุณนิคมเล่าให้ทีมงานฟังว่าเป็นคนชื่นชอบกีฬาเรือยาวอยู่แล้วทำให้ผูกพันกับการแข่งเรือยาวประเพณีจึงผุดไอเดียขึ้นมานะครับต้องการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจากนั้นจึงทดลองทำเรือจำลองขึ้นช่วงแรกใช้วิธีขุดเรือหลังจากนั้นหันมาใช้เศษไม้ในการต่อเรือครับโดยนำเอกลักษณ์ลักษณะเรือยาวที่โด่งดังแต่ละพื้นที่มาแกะแบบในการทำจนสำเร็จและสวยงามการต่อเรือแต่ละลำจะใช้เวลาในการทำประมาณ7วันครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนรักและชื่นชอบเรือยาวมักนิยมสั่งเรือโดยนำชื่อตนเองติดกับลำเรือที่สั่งผลิตเป็นจำนวนมากครับตอนแรกทำเป็นเรือขุดมันก็จะยากหน่อยเพราะมันจะใช้เวลาเยอะเวลาขุดนี่มันก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ครับตอนนี้เลยมาใช้เรือต่อใช้เป็นต่อเป็น3แผ่นขึ้นรูปขึ้นรูปแล้วก็กึ่งขุดนั่นแหละกึ่งขุดลำหนึ่งใช้ระยะเวลานานครับลำหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี่ลำหนึ่งก็เป็นเดือนเดี๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งบางทีขึ้น3ลำก็อาทิตย์หนึ่งทำรวบเดียวทีเดียวเลยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วงานต่อเรือโบราณจำลองอาจเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกอาชีพอิสระสำหรับใครที่สนใจนะครับและที่สำคัญเรือยาวจำลองเหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกหรือของฝากนำไปประดับตกแต่งทั้งบ้านหรือร้านค้าครับใครที่สนใจเรือจำลองหรืออยากเรียนรู้ก็สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่คุณพี่นิคมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์080-515-4474ขยันแบบนี้มือทำรวยรวยด้วย2มือไม่มีวันอดตายครับมาแล้วครับเป็นตัวอย่างของการนำเอาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวถือว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งสายน้ำของจังหวัดพิจิตรที่มีชื่อเสียงนำมาต่อยอดสร้างเป็นสินค้าที่ระลึกสามารถสร้างรายได้และก็รายได้ดีมากด้วยนะครับนำมาฝากจากจังหวัดพิจิตรนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง